วที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ค่ะคือที่เป็นที่เป็นเอกสารจริงก็คือจะเอากระดาษนั้นมาใช้เป็นรียูสอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี่คือจะทำลายทีหลังแต่จะหลังจากนั้นกี่ปีอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องอยู่ที่เจ้าหน้าที่เขาจะกำหนดอีกทีเดี๋ยวว่าก็ยังคงเก็บไว้อยู่ค่ะก็ยังคงเก็บไว้อยู่แต่จะเก็บไว้นานกว่าเอกสารตัวจริงนิดนึงอะค่ะแต่อาจจะไม่ได้นานนะระบบรองรับการลบเอกสารด้วยหมายถึงการลายเอกสารเองค่ะค่ะก็จะแสดงขึ้นมาเลยว่าก็คือตอนนี้ที่หนูคิดไว้แนวคิดนะคะก็คือจะให้เป็นคือถ้าเปิดตัวโปรแกรมนี้ไว้ก็เหมือนกับจะแสดงสถานะออกขึ้นมาเลยว่าณเดือนนี้มีเอกสารต้องทำลายเนี่ยค่ะก็คือมีกี่ไฟล์แต่ที่เหลือก็คือต้องเปิดเข้าไปดูรายละเอียดเองจะคิดว่าจะแนวคิดก็คือจะให้เป็นป๊อปอัพเด้งออกมาว่าคือมีเอกสารเข้านะมีเอกสารต้องทำลายอะไรเงี้ยค่ะมีเอกสารอนุมัติอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ครอบคลุมเท่าเอกสารภายในใช่ไหมค่ะเฉพาะว่าภายนอกเข้ามานี่เกี่ยวไหมค่ะก็คือภายนอกก็คือมีเฉพาะเอกสารที่เข้ามาเฉยๆแล้วก็ตอนเวลาเราส่งค่ะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวให้ลองศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของเอกสารที่มันแบบปกปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเฉพาะคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีวิธีการเป็นชั้นความลับอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะไม่ใช่ว่าชั้นความลับแต่ว่ารู้กันหมดอะไรอย่างเงี้ยต้องสามารถให้คนนั้นรับได้ค่ะก็อันนี้ก็จะกำหนดสิทธิอยู่ที่ตัวเอกสารว่าจะเป็นชั้นความเร็วด่วนมากไหมอะไรเงี้ยค่ะรับไหมรับที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็จะกำหนดได้ที่ตัวเอกสารคือเจ้าหน้าที่พอรับเอกสารมาก็จะกำหนดเลยค่ะโดยอายุหนังสือแล้วใครเป็นคนกำหนดเจ้าหน้าที่ค่ะเจ้าหน้าที่คนไหนใครเป็นคนชั้นไหนคือระดับไหนจะกำหนดอายุอ๋อคือเป็นเจ้าหน้าที่คือที่งานที่สารบัญที่แม่ลิมนี่จะมีเจ้าหน้าที่แค่คนเดียวค่ะเป็นงานสารบัญคือทำงานเกี่ยวกับเอกสารทั้งหมดเลยเป็นแค่บุคคลเดียวนั่นสิเขามีข้อกำหนดอะไรไหมว่ามันจะมีระเบียบมันจะมีระเบียบงานสารบัญระเบียบของเหมือนระเบียบข้อกำหนดของทางราชการอย่างเงี้ยว่าหนังสือชนิดไหนควรจะมีอายุในการเก็บกี่ปีอะไรประมาณนั้นใช่ไหมที่เราถามและเอกสารนี้มันจะมีมากมายมันจะมีรหัสนะไม่ทราบคุณคิดถึงเกี่ยวกับการใช้เทคนิคของบาร์สแกนหรือเทคนิคอื่นๆที่จะช่วยเอาให้รหัสถูกต้องมันมีงานมีไหมอ๋อไม่มีค่ะก็จะเป็นแค่การออกเลขที่อัตโนมัติแล้วก็เป็นสแกนหน้าหนังสือสแกนลงไปเฉยๆค่ะเพราะว่าถ้าเรามี100คนนะต้องพิมพ์รหัสนั้นจะมีอย่างน้อย 10% ที่ผิดนะและจะถ้ารหัสผิดหาในระบบแบบนี้จะยากนะอ๋อค่ะแต่รหัสที่หนูจะให้ออกรหัสหนังสือนี่คือจะเป็นรหัสอัตโนมัติอะค่ะพอเข้าปุ๊บถ้าเรากดลงทะเบียนก็ตัวเลขมันจะรันให้เองถ้าเป็นงานเดิมก็คือต้องมาเปิดดูสมุดว่าเรารับไปแล้วเลขที่เท่าไหร่ถึงเลขที่เท่าไหร่จะมานั่งแต่นี่ก็คือพอกดลงทะเบียนหนังสือรับปุ๊บก็เลขอัตโนมัติจะขึ้นมาเลยกดลงทะเบียนหนังสือส่งก็จะขึ้นเลขอัตโนมัติให้เลยค่ะพร้อมกับเวลาวันที่เรียบร้อยหมดเลยค่ะสามารถ tracking งานได้ไหมคะอย่างเช่นงาน A เนี่ยถูกส่งมาแล้วก็ผู้บังคับบัญชาดูแล้วก็คิดว่าจะต้องมอบหมายให้พนักงานกองพนักงานกองรับไปงานตอนทำเสร็จจะมีการรีพอร์ตไหมคะผ่านระบบเลยว่างานเนี่ยทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหรืออยู่ระหว่างปฏิบัติงานค่ะมีค่ะจะมีเป็นเหมือนเป็นคล้ายๆเหมือนกระท่อมแสดงสถานะว่าตอนนี้กำลังดำเนินงานอยู่งานนี้ทำเสร็จสิ้นแล้วที่คิดไว้นะคะก็คือจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีหน่วยงานมีกี่หน่วยงานที่รับเรื่องนี้อย่างมี3หน่วยงานหน่วยงานนี้ดำเนินการแล้วหน่วยงานนี้กำลังปฏิบัติหน่วยงานนี้ทำเสร็จแล้วอะไรเงี้ยค่ะข้อมูลอ้างอิงนี่ส่วนใหญ่เป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาโทใช่ไหมคะค่ะก็ส่วนใหญ่พอดีลองหาดูข้อมูลแล้วก็เห็นใกล้เคียงอะค่ะเห็นก็เลยลองไปอ่านเนื้องานข้างในค่ะก็อ่านดูบ้างนิดๆหน่อยๆค่ะแต่ยังไม่ได้ดูถึงรายละเอียดเยอะค่ะหมายถึงเรื่องเว็บแอปพลิเคชันค่ะหมายถึงเรื่องใช้เว็บแอปพลิเคชันอ๋อเรื่องเว็บนี่หนูยังไม่ถนัดค่ะยังไม่ได้ศึกษากับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่แต่ที่ศึกษานี่คือศึกษาดูระบบงานว่าเขาทำแบบไหนพัฒนาแบบไหนอะค่ะ
แล้วหนูจะเอาจุดตรงไหนที่จะเอาพัฒนาให้มันให้สำหรับที่หน่วยงานที่เทศบาลสังโคมให้เขาทำได้ค่ะเพราะตอนนี้เขาไม่มีระบบงานนี้ใช่สังโคมมีอินเทอร์เน็ตใช่ค่ะมีระบบอินเทอร์เน็ตใช่ไหมมีค่ะมีอินเทอร์เน็ตใช้แต่พอดีเจ้าหน้าที่นี้เขาใช้ไม่ได้เอาอินเทอร์เน็ตมาใช้กับระบบงานครับก็ตอนแรกเห็นว่าใช้เว็บแอปพลิเคชันก็ว่ามันจะเสถียรไหมระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้คือเวลาทำงานปกติทุกวันจะใช้ระบบอินเทอร์เน็ตมันจะมีผลต่อการทำงานไหมถ้าอินเทอร์เน็ตล่มอันนี้ก็ต้องไปที่หน่วยงานทีนึงก็ใช้เว็บแอปพลิเคชันได้แต่ว่าใช้ลักษณะที่ไม่ต้องออกข้างนอกก็ได้ค่ะอันนี้ที่หนูใช้นี่คือจะใช้เป็นอินเทอร์เน็ตแหละค่ะใช้เฉพาะในหน่วยงานเท่านั้นถ้าจะออกข้างนอกก็คือต้องให้เป็น IP ให้เป็นรหัสข้างนอกอีกทีนึงเนี่ยค่ะมีสิ่งสุดท้ายนะที่ฝากไว้คิดนะฮะเอกสารเวลาคุณบางทีในการเราไปนั่งดูนะไปที่เนี่ยเทศบาลแล้วคุณลองนั่งดูเวลาเอกสารวิ่งนะจากใน A ไปใน B จากใน B ไปใน C นะครับถามว่าใน A ใน B ใน C เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือไม่บางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นเด็กของใน A เด็กใน B เป็นคนติดให้ถ้าเจ้าตัวไม่ได้อ่านคุณจะมีวิธีการแก้ไขตรงนี้อย่างไรบางทีจดหมายบางฉบับใช่ไหมฮะต้องให้บุคคลคนนั้นเท่านั้นที่คนอ่านใช่ไหมครับบางทีเอ้ยฝากติ๊กให้หน่อยฝากออกให้หน่อยด้วยระบบของคุณมันป้องกันอะไรไม่ได้เลยถูกไหมก็คุณว่าถ้าส่งมาถึงคุณปุ๊บใช่ไหมฮะถ้าคุณรับคุณสแกนเสร็จนะนายทะเบียนเสร็จแล้วถึงผมปุ๊บก็มีสิบฉบับเข้ามาผมก็ฝากน้อยคนที่เสร็จโปรเซสหาไหมหาอีกคนหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณน่าจะมีวิธีการอาจจะเป็นเรื่องของดิจิตอลซิกเนเจอร์หรือในการตรวจสอบบุคคลที่ตรวจจริงๆคือใครกันแน่บางทีเอกสารมาถึงจริงใช่ไหมคนอ่านไม่ใช่คนที่เป็นไม่ใช่เป็นเจ้าตัวจริงอ่ะเป็นอีกคนมาทำแทนเหรอได้ไหมฮะแต่เนี้ยจะมีวิธีการป้องกันแก้ไขยังไงฝากไปคิดดูนะครับลองหาวิธีการตรงนี้ด้วยนะฮะจะได้ช่วยให้งานนั้นไปถูกตรงของผู้ใช้ผู้ตรวจสอบจริงๆในบางครั้งนะครับเพราะผมเห็นเคสที่มันมีเยอะมากอย่างหน้าไม่อยู่หน้าไปดูงานต่างประเทศฝากลูกน้องติ๊กให้อย่างเงี้ยเพราะว่ายังไงก็มันก็ต้องรอลายเซ็นเป็นคนเซ็นจากหัวหน้างานถ้าหัวหน้างานในหน่วยงานนั้นไม่เซ็นรับทราบก็จะไม่สามารถจ่ายงานให้อย่างเป็นงานช่างเนี้ยค่ะช่างก็จะไม่สามารถทำงานได้ไม่สามารถผ่านเอกสารได้ใช่ไหมค่ะค่ะแล้วก็ต้องมีรหัสที่จะเปิดเนี้ยค่ะต้องมียูสเนมพาสเวิร์ดยูสเนมพาสเวิร์ดที่ผมเห็นก็แปลงค่าจอครับคุณไม่ต้องซีเรียสอะไรเลยเพราะฉะนั้นเข้าใจไหมครับนั่นแหละคุณก็ไปนั่งดูดีๆแล้วคิดจินตนาการว่าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยโปรแกรมคุณเข้ามาเสร็จมันจะช่วยได้ไหมถ้าว่าเขาก็ยังทำเหมือนเดิมอยู่โปรแกรมคุณก็ไม่มีประโยชน์ในการแทร็กเอกสารเหมือนที่ว่านะครับลองคิดตรงนี้เฉยฝากไปคิดเฉยๆครับไม่ได้ติดอะไรนะฝากไปคิดตรงนี้ดีๆครับครับผมโอเคครับ